จ้าต้มซีอิ๊วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปกินค่ะน้ำจิ้มตำเสร็จแล้วสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะเสร็จแล้วหูหมูของเราใส่ไมค์ก่อนกินน้ำโซดาเอ้ามันมาค่ะน้ำจิ้มตำคือเอาของแห้งนะคะที่เป็นตะไคร้แห้งเนาะมาตำด้วยกันนะคะผักก็บะหมี่ยังไง ผักนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีโหระพาแล้วก็ต้นหอมนะคะมาจ้ะพูดเมื่อกี้จะตกลาวเนาะผักบะหมี่ยังไง พูดลาวไม่เป็นนะมาค่ะคำแรกกินโชว์ให้คนเข้ามาด่าอีกนะคะ มาเด้อนี่คิดอยากนะหิวอะไรไปทั่วเลยเมื่อวานก่อนเนาะทำคลิปกินเกี๊ยวใช่ไหมแล้วมันค้างอ่ะมีคนดีนะพี่ๆมาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยคลิปวิดีโอมันค้างตั้งแต่4นาทีขึ้นไปอ่ะแล้วมือไปลบนะคะแล้วมือจะไปแก้ไขใช่มั้ยกดโดนลบหมดเลยอ่ะตอนนี้คลิปก็หายหมดแล้วนะคะหัวหาไม่เจโหระพานะคะนี้กรอบมากนะไม่ได้กินนานแล้วนะหูหมูอ่ะน่าจะเป็นเดือนแล้วนะมานะคะมากินด้วยกันอันนี้มีหมอยนิดนึงไม่เป็นไรหมอยอาหารบ้านๆ นะคะไม่มีอะไรมากกินแบบธรรมดานั่นแหละบางคนเข้ามาด่าอะไรเงี้ยบอกว่าทำแต่คลิปกินคลิปอื่นมิวก็ทำนะทำไมไม่เข้าไปดูมาดูเวลาเราลงคลิปกินก็มาดูนะแปลกมาจ้าคำนี้
ฟินแลนด์ตอนนี้โคโรนาติดเยอะมากเลยนะหนูเห็นที่บุรีรัมย์นะข่าวดีนะคะว่าจะเปิดตลาดให้คนให้พ่อค้าแม่ค้าไปขายแล้วนะเปิดแต่ปิดเมืองนะปิดเมืองบุรีรัมย์แล้วแต่เปิดบ้านก็คือเหมือนให้คนไปขายของได้ตามปกติเพราะว่าตอนนี้บุรีรัมย์ไม่มีคนติดเชื้อแล้วนะคะก็ถือว่าดีมากเลยเนาะพ่อค้าแม่ค้าบ้านเราจะได้ออกไปหาซื้อขายของได้ตามปกติพวกร้านอาหารอะไรต่างๆก็จะเปิดทำการปกตินะคืนนี้นอนคนเดียวอีกแล้วนะคะสามีเข้ากะดึกเดี๋ยวจะไปทำงานแล้วเนี่ยประมาณ6 โมงกว่าเข้างาน1 ทุ่มอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำนะคะช่วงนี้เอาห่วงมันจะมีมันมันด้วยนะตรงหูหมูตรงเนี้ยจะมีเราชอบกินตรงใบมันอะใบหูมันเพราะว่ามันจะกินไปมันกรึบกรึบนะได้อยู่แล้วปุ๊บน้ำจิ้มตกสามีจะไปทำงานแล้วนะคะบอกว่าจะเอาอะไรไปกินไหมบอกว่าไม่เอาเอาขนมปังนั่นแหละไปให้เผื่อหิวดึกๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอร่อยอันนี้มันหมูกินไปอ่ะมันเลี่ยนมากนะตรงไม่ใช่ใบหัวค่ะอ
บางวันก็เบื่ออาหารนะไม่รู้จะกินอะไรอาหารฝรั่งก็เบื่ออาหารไทยก็เบื่อไม่รู้จะกินอะไรเนาะไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็อันนี้ที่เป็นมันๆนะคะมันก็กินไม่หมดนะคะนี่เรียนมากเลยเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ